อดีตล่วงไหลไปเรื่อยไปตามสภาวะไม่เลยความเป็นจริงหรอกไหลเลยอดีตมันของเก่าผ่านมาก็ผ่านไปเที่ยวแล้วก็เที่ยวอีกจะเป็นการงานไปเที่ยวบ้านมั่งสถานที่ต่างๆที่เราไปก็ไปเรื่อยไปแล้วพยายามมาอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่ลมเข้าลมออกผ่านไปก็พยายามอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่กาย จิตลงความนึกคิดเราก็รู้คิดอะไรบ้างอิจฉาทิยาพยาบาทอาฆาตจิตเป็นที่ตั้งถ้าเรามีสติอยู่ที่ปัจจุบันที่ลมเข้าลมออกเราก็จะเห็นความสงบมากสงบน้อยเกิดสมาธิเน้นธรรมารมณ์เกิดขึ้นในใจของเราอารมณ์ที่สู่องค์มรรคจิตที่เป็นกุศลอกุศลก็จิตที่คิดมองร้ายพยาบาทอันนั้นก็คือเป็นอกุศลจิตเกิดขึ้นจิตเศร้าหมองถ้าจิตสว่างสงบก็จิตเป็นกุศลสร้างคุณงามความดีภาวนาพุทลมเข้าตัวลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกกายเบาก็รู้ว่ากายเบาใจเบาสว่างสงบแล้วก็รู้ตามรู้ตามเห็นขณะที่เราปฏิบัติธรรมแม้แปลดีก็รู้ว่าอดีตของร้อนปัจจุบันของเย็นพุทโธนั้นก็เห็นมันดับที่กายที่ใจมันดับที่พุทโธก็เรารู้ละรู้ปล่อยวางเห็นความว่างความเฉยเรารู้แล้วไม่ภาวนารู้ก็ปล่อยไปตามสภาวะทีแรกก็มีความสุขอ่ะไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่เที่ยวเสร็จแล้วก็ไปหาอนาคตอีกสร้างชีวิตใหม่อีกสร้างอนาคตในที่สุดก็นิวรณ์มาครอบงำนิวรณ์ธรรมนิวรณ์สกัดกั้นคุณงามความดีทำให้เราเบื่อหน่ายไม่อยากภาวนาอยากจะลุกอยากจะคุยก็พยายามรู้เท่าทันพยายามสติเป็นตัวที่กำหนดสติระลึกรู้ตลอดเวลา กาสติเพลสติมันแล้วก็ทิ้งกายไม่มีสติสัมปชัญญะสติระลึกรู้สัมปชัญญะพร้อมก็นั่งอยู่ในท่าใดลักษณะใดนุ่งห่มผ้าที่ไหนใดลักษณะใดบางครั้งอารมณ์เนี่ยมันเกิดอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ปุ้งซ่านหงุดหงิดรำคาญใจเลยไปสู่ที่ต่ำเกินไปโซโลโกโลกิยะโลโซโลกุตระก็เป็นบุญเป็นกุศลองค์มรรคเกิดขึ้นโลกิยะก็จิตที่เป็นอกุศลแล้วก็มาพิจารณาขันธ์ห้าก็ได้พิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณชีวิตเราได้อยู่ได้อยู่ได้ลมได้อยู่ได้ธาตุดินน้ำลมไฟหน้าตาคิ้วคางเป็นยังไงก็แปรสภาพจากดีก็ไม่ดีจากเน่าก็เน่าเปื่อยเป็นความพิจารณามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปไม่ใช่หลังยั่งยืนพิจารณาเวทนาก็เช่นเดียวกันเวทนาก็ไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเกิดขึ้นได้ก็ดับได้ต้องรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นมันเวทนาแล้วเกิดขึ้นเราก็รู้
บางทีเกิดขึ้นรู้ว่าเวทนาเกิดขึ้นตอนดับเราก็ไม่รู้เวลาเกิดเราก็ต้องรู้พิจารณาเอาเกิดเวทนาเกิดมากเกิดน้อยเวทนาเกิดขึ้นเป็นทุกข์ไหมเอาเวทนาหายไปดับก็รู้ว่ามันหายไปแล้วก็เห็นความเกิดเป็นทุกข์ดับแล้วเป็นสุขแล้วเย็นสบายเฉยก็อะไรต้องมีสติก็มีสมาธิมากขึ้นมากขึ้นทำให้เย็นทำให้เฉยจากเราลองก็เฉยเฉยกระทบเฉยเห็นเฉยรู้เฉยก็เราเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจสมถะวิปัสสนาแล้วก็พิจารณารู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความสงบมากสงบน้อยก็สงบก็รู้สงบความสุขก็รู้สุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปที่นั่งกายตรงๆอย่านั่งก้มหน้าเกินไปเงยหน้าเกินไปทำให้เราไม่สงบก้มมากก็เป็นนิวรณ์ความง่วงนอนเกิดขึ้นความปุ่งซ่านลงคันใจนั่งกายตรงไม่หน้าตรงดำรงสติมันพุทธรูปก็บางกับสมาธิก็ทำให้ใจสว่างสงบมีองค์ภาวนาเกิดขึ้นก็พยายามนั่งกายตรงๆอย่านั่งก้มหน้าเงยหน้าแล้วก็พยายามอย่านั่งพิงถ้าพิงแล้วก็เกิดมีความสุขสบายก็หลับไปเราก็ไม่รู้ว่าความสุขสงบที่แท้จริงเป็นยังไงเราเห็นแต่นิวรณ์มาครอบงำจิตใจของเราพยายามตั้งอกตั้งใจพยายามอดทนแล้วกันตั้งสัจจะความจริงใจเกิดขึ้นเราพยายามทำให้ได้เวลาการปฏิบัติมีไม่มากนะพยายามตั้งอกตั้งใจสร้างตถาให้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าแล้วก็สร้างตถาให้เกิดขึ้นกับที่เรานั่งเพิ่มพลังความท้อแท้ความปวงซ่าลำคันใจก็เพิ่มพลังถึงคุณงามความดีที่เราสร้างบุญกุศลก็ปรากฏอยู่ที่ใจเราก็ทำให้เราเข้มแข็งในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ใจของเราอย่าทิ้งองค์ภาวนาสมาธิอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้หายใจเข้าหายใจออกมีสติที่ลมเข้าลมออกเรา
หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกการภาวนาเราพยายามหาคนกว่าหาจริตของที่เรานั่งว่าเราถูกจริตแบบไหนถูกโทเกสาโลมานาขาทันตาตะโจแล้วก็ตะโจทันตานาขาโลมาเกสาพิจารณาโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมารู้สึกว่าเราสงบเย็นสบายก็เราก็รู้ว่าถูกจริตของเราถ้าไม่ถูกจริตมีอดีตอนาคตก็เราอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทันตาฟันทันตาฟันฟันฟันเห็นฟันในปากของเราสี่เล็กเตยายฟันดำฟันขาวฟันปลอมฟันแท้เห็นในความรู้สึกฟันเราไม่แปรงก็มีกลิ่นเริ่มก็เริ่มปวดเที่ยวอะไรไม่ได้ก็เริ่มไปถอนบ้างหลุดบ้างหักไปทีละซี่สองซี่ในที่สุดก็หมดก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตาในร่างกายของเราก็สลายไปในวันใดก็วันหนึ่งดังนั้นความตายก็มันอยู่ที่ลมเข้าลมออกทุกนาทีหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตรงที่ลมเข้าลมออกหายใจไม่เข้าเราก็ตายหายใจออกไม่เข้าก็ตายอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจก็ต้องการสร้างความดีก็ลมหายใจเข้าออกเรามีลมก็มีชีวิตหมดลมก็หมดชีวิตที่เราสร้างบุญกุศลเราไม่ได้มาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิพยายามอดทนบังคับไหมพิจารณาความสุขเกิดขึ้นอารมณ์เย็นสบายปรากฏแค่แวบหนึ่งก็รู้แล้วเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นอันนั้นหายไปความสุขหายไปก็รู้ว่าสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกข์ไม่ใช่ของเราทุกข์ก็ไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็รู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็มันจะไม่ติดความสุขเราก็จะรู้สุขกับทุกข์เราแยกกายแยกใจนั่งภาวนาไปกายปวดอยู่ที่กายใจไม่ปวดตอนเรารวมก็มันก็รวมที่ใจเรากายปวดกายของเราเวทนาของเราก็มารวมที่ทุกข์อยู่ที่ใจเราไม่สามารถจะนั่งสมาธิได้มันก็เจ็บปวดอยู่นั้นเพราะฉะนั้นต้องแยกก็บอกแยกกายแยกใจครูบาอาจารย์หลวงเอาแยกกายแยกใจก็แยกกายกายปวดรู้ว่ากายพิจารณากายเวทนาปวดปวดที่กายกายของเราไหมกายสมมติว่ากายเราไม่น้อมอยู่ที่ใจใจก็ใจดีใจเฉยใจสุขใจทุกข์ใจก็หาอุบายพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจหาจุดสงบพอเราไม่สนใจเวทนาญาณกายใจก็หายไปเราก็ภาวนาพุทโธต่อไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราไปภาวนาไปอีกสักพักเราก็ดูใจของเราเรายังไม่สงบยังฟุ้งซ่านรำคาญใจเราก็พยายามสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นความเชื่อเริ่มใจในคุณความดีเราได้มีภาวนามานั่งสมาธิต่างบารมีเรามีความสุขสุขกับทุกข์เราดีใจมากกว่าเสียใจแล้วก็พิจารณารู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไป
ในยามจะทิ้งกายเราพิจารณากายของเราถ้าลืมกายเราก็ลืมภาวนาสมาธิจิตใจก็จะไม่มีพุทโธที่ลมเข้าลมออกเราเห็นกายเห็นใจก็เห็นภาวนาก็ภาวนาพุทโธต่อไปอดีตอนาคตก็พยายามรู้ว่าอดีตเกิดขึ้นอดีตก่อนไปก็อนาคตมาแทนที่ก็รู้ว่าอนาคตก็เป็นของทุกข์ปัจจุบันนี่พุทโธเท่านั้นที่ทำให้เรามีความสุขสว่างสงบใจได้เพราะนั้นพยายามอย่าทิ้งพุทโธพยายามมีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระเจ้าอยู่ที่ใจของเราตั้งจิตตั้งใจของเราเวลาที่เราได้มาสร้างคุณงามความดีร่วมกันก็เป็นโอกาสที่ดีในชีวิตเราได้เป็นบุญกุศลร่วมกันก็เป็นโอกาสที่ได้สัมผัสกับความสุขพุทโธมากน้อยก็เราก็ได้เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นขณะที่เราสร้างบารมีขณะนี้ก็สมควรเวลาก่อนจะออกจากสมาธิทุกครั้งเราควรทำความรู้สึกหยุดตัวที่กายที่ใจของเราสงบในท่าใดลักษณะใดสงบท่าเท้าฝ่าวางบนเท้าซ้ายมือฝ่าวางนั่งกายตรงไปหน้าตรงหลับตาทุกครั้งที่เราออกจากสมาธิพิจารณาที่กายที่ใจของเราพิจารณาเสร็จแล้วมาทำความรู้สึกมือขวาเคลื่อนยกไปความรู้สึกยกไปเรื่อยวางที่เข่าข้างขวาที่เท้าฝ่ามือที่ปลายหัวเข่าแล้วมือซ้ายก็ยกไปเรื่อยวางที่เข่าข้างซ้ายเท้าปั้มมือที่ปลายหัวเข่าแล้วมือขวายกมาเรื่อยอยู่ที่วางหน้าอกเท้าพนมมือแล้วมือซ้ายก็ยกมาเรื่อยท่าประกบพนมมือดังดอกบัวตุ่มที่นาวาเราก็ตั้งจิตตั้งใจของเราเนื่องจากคุณงามความดีพระเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าที่ใจนึกถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์แผ่เมตตากับพระอินทร์พระพรหมโยบาลลูกเทวดาเปรตอสุรกายสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนมนุษย์เกิดจากดับใดแต่ใดที่มีสุขสุขสัตว์ใดมีทุกข์ให้พ้นทุกทุกคนทุกท่านที่ปรารถนาการแผ่เมตตาไม่มีประมาณในการแผ่เสร็จแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานบุญกุศลที่เราได้สร้างมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสุขและทุกข์ปรารถนาความบรรทุกข์พ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านที่ปรารถนาแต่แล้วมือก็มาจบเหนือระหว่างคิ้วไปมือลงวางที่หน้าตักก็ลืมตาออกสมาธิได้เราก็ค่อยออกนะบางทีมันชานะแล้วก็ค่อยออกมารู้เวทนาครับนั่งท่าเดิมนะโอ้ขาชาขาหนักนะเนี่ยหนักนะเนี่ยโอ้ยกไม่ขึ้นเลยจะขอไปเนี่ยนั่งท่าเดิมนะเดี๋ยวไปไม่ตาแต่ไม่ตามพร้อมกันนะ นั่งพระเพียบก่อนนะแต่ไม่ตาม กับเพศตาตาทางไอที่เป็นเบื่อทุกข์เกิดเราทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดก็อันนี้ก็เราก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะอยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้ก็เป็นวันอุโบสถนะวันอุโบสถวันเสาร์เราก็รู้ที่เนี่ยเราโชคดีเนี่ยเราได้มาใหม่มาเก่าเนี่ยเราได้มาสร้างบารมีร่วมกันก็ที่นี่ที่วัดสังฆทานก็เราสร้างมีตลอดทั้งคืนอันนี้เราก็วัดใจนะวัดใจถ้าใครใจสบายนะใจไม่ป่วยก็อยู่ได้นานฟังไปเรื่อยๆนะกายไม่ป่วยแต่ใจป่วยนี่ก็ช่วยไม่ได้นะแล้วก็ใช่ไหมอันนี้ก็ถามใจตัวเองนะถามใจตัวเองว่าเราได้นั่งสมาธิแล้วเนี่ยถามใจตัวเองว่าเราพอหรือยังเราพอหรือยังพอแล้วก็ไปนอนเขาไปโอ้อาบอกยังไม่พอยังไม่อิ่มอาก็อยู่ต่อไปสักพักหนึ่งพักหนึ่งก็ประมาณเที่ยงคืนอ่ะโอ้เที่ยงคืนเราชนะแล้วใช่ไหมโอ้ฟันอะไรเนี่ยโอ้พวกใครจุดอะไรที่ไหนเนี่ยว่าอะไรฟันบุญแล้วกันฟันบุญแล้วกันแต่คิดเรื่องอื่นแล้วกันนะถวายน้ำจะเป็นน้ำผึ้งน้ำอะไรก็คือน้ำไม่อดแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าถวายน้ำข้างนอกก็เพียงกระหายหิวเฉยๆแต่ให้ถวายน้ำใจใสสะอาดและนี่ก็ให้เทศไปถึง4:30วันนี้มีครูบาอาจารย์เทศทั้งคืนนะเทศทั้งคืนนี่ก็วันนี้ก็เราก็ได้มาถึงจุดตรงนี้แล้วเราก็พยายามอดทนมั้ยพยายามสร้างลองคิดดูดีว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยหลายปีโอ้เรากว่าจะมาเข้าวัดได้นี่วัดกวิกมันอยู่ใกล้ๆกันนะไปเที่ยวไปอะไรนี่บางคนก็บอกคนเสียดายชีวิตมันน่าจะมาวัดตั้งนานแล้วแต่เขาไม่ได้มีวัดกายวัดใจที่บ้านไปเอาเงินไปเที่ยวเตะหานี่ก็บอกยังไม่สายหรอกอายุ40-50ยังไม่สายก็ในนี้ก็มากันเรื่อยๆถึงเวลาก็มาบวชบ้างมาเตือนศีลบ้างมาเที่ยววัดมาดูพระภิกษุสามเณรแล้วก็มาดูนักบวชมาช่วยเหลือกันแล้วนี่อย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยสมัยพุทธกาลนาวิสาขานาบินทกะเศรษฐีเนี่ยอันนั้นเขาสร้างบารมีมาหลายภพหลายชาติแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มาเป็นอุบาสกบาลิกาของพระพุทธเจ้าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าได้โสดาแต่เราก็ได้นะเราได้บำเพ็ญประโยชน์เราได้เสียสละทั้งทานบารมีศีลบารมีอุเบกขาบารมีเนี่ยมันก็ทานศีลภาวนาเนี่ยเพราะนั้นเราก็สร้างต่อไปยังบอกเมื่อกี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่วัดที่ใจเนี่ยไปวัดคนอื่นเนี่ยวัดไปอยู่ที่คนอื่นหมดก็เราก็ขาดทุนเหมือนคนโน้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีคนโน้นก็ไม่สวดมนต์คนโน้นก็ลุกไปอีกแล้วคนโน้นก็จะไปนอนอีกแล้ว
ไปทำไมเนี่ยเอาไหมเราต้องวัดอยู่ที่เราวัดก็อยู่ในวัดกายกายเราเนี่ยมีวัดหรือยังกายเราสงบไหมกายเราเฉยไหมกายเราสะอาดไหมกายกับพระไหว้พระกายเดินเนี่ยเดินเร็วไหมเดินเราเดินมีสติไหมนี่วัดที่กายวัดวาจานี่พูดในสิ่งที่ดีไหมสัมมาวาจาเนี่ยสัมมาสติเนี่ยเราพูดมีสติที่วาจาไหมมีสัจจวาจาไหมมีวิยะวาจาพูดจาไพเราะไหมพูดแล้วน่าฟังไหมพูดแล้วไม่อยากฟังไหมนี่ถ้ามีตรงนี้แล้วก็มีแล้วนี่วัดที่ใจด้วยใจก็วัดไปเลยใจเราดีใจเฉยใจเรามีอุเบกขาเฉยไหมใจนี่เราร้อนไหมใจมันมีด่าคนอื่นที่ใจก็มีติคนอื่นนินทาที่ใจก็มีแต่เราก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกรู้ว่าไม่พอใจก็นินทาด่าในใจเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันนิพพานเราเรียนรู้กันความนึกคิดจิตเนี่ยจิตเนี่ยมันคิดเนี่ยเมื่อเรานั่งสมาธิเนี่ยแต่ถ้าต่อไปเราทักปุ๊บใหม่ๆเนี่ยไปเรื่อยนะถ้าปล่อยไปมันรู้ทางเดินไปเรื่อยก็ออกไปพอพุทโธได้แป๊บเดียวไปแล้วเอาก็ปล่อยไปเที่ยวเตะไปเรื่อยเลยเนี่ยกว่าจะดึงมาก็เวลาหมดแล้วเราก็โอ้ตอนหลังก็ขัดทุนเหมือนกันเที่ยวมันสนุกนะมาเที่ยวที่ไหนไปหมดเลยเนี่ยแล้วตอนหลังนี่ก็ง่วงเบื่อหน่ายโอ้มาฟังธรรมะครูบาอาจารย์มาอะไรบ้างเตือนสติบ้างโอ้มันเรื่องจริงนะอันนั้นเป็นนิวรณธรรมทั้งนั้นเลยแล้วก็มาปรับปรุงบ้างง่วงมากก็ลุกลุกมานั่งถ้าขยันลุกนะเราพิสูจน์สำเนินเนี่ยอุบาสกไปกันถ้าขยันลุกนะจะนั่งสมาธิได้แต่ถ้าไม่ขยันลุกนะพอง่วงปุ๊บก็อย่างที่โบสถ์นี่ก็พอง่วงปุ๊บมันห่างกำแพงใช่ไหมห่างกำแพงก็ตาก็หลับก็พอค่อยขยับไปก็ไปพิงไม่ต้องลืมตาหรอกเพียงปุ๊บก็ได้ที่เลยถูอยู่เลยได้ที่เลยมันไม่ขยับเป็นตายไม่ขยับมีพระเนี่ยไม่ต้องลืมตาหรอกมันไปได้อ๋อตรงนี้ขยับไปมันห่างประมาณสักแขนเนี่ยรู้เลยโอ้ขยับตรงนี้นี่บางคนไม่สนใจอ่ะไปปุ๊บก็ได้ที่เลยพุทโธก็ดิ่งเลยดิ่งได้ฌานเลยเนี่ยฌานคอหักเลยหลวงพ่อบอกโอ้พระขอหักหมดเลยใช่ไหมน่าได้ฌานเลยได้สมาธิเข้าวิเวกเลยโหน่าวิเวกเป็นไงนี่เคยเข้ามาแล้วเขาขอหักมาแล้วขอไปพูดตรงๆนะน้ำจิ้มกระจายเลยโหไอ้จีวรทำไมเปียกๆเนี่ยถามใครก็ต่างคนก็เปียกเหมือนกันโอ้เพิ่งรู้โอ้ต่างคนก็มีน้ำจิ้มเหมือนกันหัวเราะบ้างอย่าได้ไม่ง่วงนอนการนี้ก็เอาเลยโอ้อยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวน้ำจิ้มกระจายเลยพิงไม่พอขอหักอีกโอ้แล้วนั่งสมาธิขอหักไม่พิงเนี่ยก็เก่งนะนั่งขอหักนะก็มีเหมือนกันเนี่ยโอ้ตายโยมเห็นนิดถ้าอยู่ทางโลกเห็นยังไงก็ไม่อยากนั่งสมาธิเหมือนกันตอนมาตอนนั้นโอ้เขานั่งดีกันหมดก็มากลางวันนะไม่ได้มากลางคืนมาไอกลางวันเขานั่งดีกันหมดแล้วก็นั่งด้วยมองโน่นมองนี่ยังหนุ่มอายุ20กว่าเขาแก่กันเยอะนะถ้าเห็นคอหักกันหมดนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะนั่งบางทีขออภัยนะ นั่งโหคือมันติ่มก็บาปนะบางทีนั่งไปเกาไปนั่งไปเกาไปง่วงนอนนี่นะบางทีก็ปากนั่นไปเลยนะแล้วก็โอ้ถ้าเจอฆราวาสก็โหตาศรัทธาตกกันนะเออท่านนั่งเอาจริงเอาจังนั่งตัวตรงแล้วก็ไม่ง่วงนอนไม่ขอหักเนี่ยเออรู้สึกก็อยากจะนั่งมั่งโอ้นั่งแบบนั้นนี่ตายถ้าเรานั่งก็วาดภาพเลยขอหักแน่นอนเช่นเนี่ยมันก็เนี่ยคิดแล้วก็โหเราจะนั่งเลยเนี่ยนั่งนุ๊กปุ๊บเดียวก็ลืมตาแล้วเออก็ดีเหมือนกันมันจะได้ไม่ขอหักคือนั่งไปนี่เตี๋ยวบุกเล็กหมดตายเราก็หนุ่มเนี่ยอัตมุตเนี่ยตายเกิดใครไม่เห็นนี่มันก็ไม่ได้แต่งตัวชุดขาวด้วยเนี่ยก็อายกันใช่ไหม ถ้าเกิด
ถ้าเป็นคารวะถ้าเกิดของหักลืมตาพวกเขาหมอกกันตาเดียวอยู่ไม่ได้นะต้องไปแล้วกราบพระลงข้างล่างแล้วอันนี้เขาต่างคนต่างต่างคนต่างนั่นก็ดีอย่างก็ดีอย่างที่เขาสอนมาดีแล้วไม่ต้องจับผิดจับผิดตัวเองอ่ะนายนี่ก็พอง่วงปุ๊บเนี่ยนายจะรู้นิวรณ์เลยง่วงปุ๊บลืมตาเลยแต่หมออีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งเขาเข้าสมาธิเดี๋ยวเดี๋ยวเรียบร้อยขอหักเลยนั่งพิงเลยไม่นิดแล้วแล้วก็ขยับปุ๊บโถอีไกลๆนี่เดี๋ยวไปพูดโถจะได้สงบเรียบร้อยหลับขาเก้าอี้มาเยอะแล้วพูดโถมันดิ่งจริงๆนะโอ้โหสงบดิ่งเลยแป๊บเดียวแป๊บเดียวโอ้โหสิบนาทีครึ่งชั่วโมงแป๊บเดียวนิดโอ้โหแป๊บเดียวนี่โอ้โหมันนานเหมือนกันแป๊บเดียวนิดเราก็นึกแป๊บเดียวมันดูในการนี่แป๊บเดียวนิดอายก็ไม่เนี่ย อันนี้ลืมตาเลยลุกไปลุกมาเนี่ยหลวงพ่อหลวงพ่อเราหลวงพ่อท่านหลองเขาบอกว่าลุกมายืดเต้นยืดสายมองโน้นมองนี่มองธรรมชาติตอนนี้ก็เอาใหม่มีผ้าเขาถวายผ้าเช็ดหน้าผ้าไอ้คุณหนูไปต้องขยันหน่อยไปสักแล้วก็เอาไว้ที่ตัวเองนะผมง่วงปุ๊บก็เช็ดหน้าเลยเช็ดหน้าเช็ดอะไรนะเออช่วยได้ตอนนี้ก็ไปนั่งใหม่นั่งใหม่นั่งปุ๊บนั่งในหนานหน่อยพอมันจะท่าจะเคลิ้มก็ลืมตาเลยนั่นแหละเราต้องอันนี้เคลิ้มว่าเคลิ้มไหมโอ้กำลังจะเข้าแล้วกำลังจะเข้าไม่เหลือใช่ทั้งโยมทั้งพระไม่เหลือหรอกกำลังจะเข้าสมาธินั่นแหละเรียบร้อยแต่มันที่หลวงพ่อบอกว่านั่งหลับนั่งสับเดี๋ยวมันได้สว่างมันจริงตรงนั้นมันต้องจังหวะที่ว่ามันต้องมีสติพุทโธพุทโธพุทโธอัศบเอาโลพุทโธเอาอัศบงี้ไอ้นี่ไม่มีพุทโธงี้ต้องลืมตาแล้วเดี๋ยวนั่งพิงนั่งหลับขอหักแน่นอนอันนี้ระหว่างที่จะง่วงแหละไม่ง่วงแหละสับไปตมานเนี่ยพอมีสติตมบุญปุ๊บปุ๊บฝืนปุ๊บนิดพุทโธหายไอ้ไม่ใช่พุทโธหายแล้วนิวรณ์หายไปเลยสว่างไอ้นั่นไม่ใช่มันระหว่างที่มีสติสมบูรณ์มากกว่าไอ้เงี้ยแต่ถ้าหากว่านั่งไปโยกมาแล้วอันนี้ต้องลืมตาแล้วต้องลืมตาแล้วอันนี้มันถึงเข้าวิกฤตแล้วขั้นวิกฤตแล้วถ้าเกินภาวนาไปนี่เราต้องหลับแน่นอนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องให้นั่งได้นั่งเป็นชั่วโมงได้ต่อไปต้องเข้าปุ๊บนี่เรารู้วิธีแล้วรู้วิธีพอวังง่วงปุ๊บก็ลืมตาภายในแล้วก็เรียกตาไหนพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาภายในตับไตไตพุงพิจารณาหมดเลยนอนใช้อย่างงี้ปุ๊บเนี่ยมันก็สะดุ้งบางทีมันสะดุ้งโอ้โหมันโอ้โหมันก็อยากแยงก็เลยหายง่วงเลยนะลืมตาไหนลืมตานอกใช้ไม่ได้ก็ลืมตาไหนลืมตานอกปฏิคนอื่นอีกโอ้มองซ้ายมองขวานี่ขอหักหมดนิดโอ้หลับตาดีกว่าลุกดีกว่านี่มันก็จะก็ลืมตาไหนดีกว่าลืมตาไหนไปเลยถ้าตาไหนไม่ได้ก็นั่งแป๊บนึงออกอันนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องมองแค่ตัวเรามองสังขารร่างกายมองแค่นี้แล้วหลับใหม่หลับแล้วก็ยืนหน่อยแต่ตรงนั้นไม่สมควรยืนก็มันไม่เหมาะก็นั่งกันหมดแล้วก็ออกไปก็ไปยืนพักหนึ่งยืนพักเสร็จมันก็เดินถ้าเดินจนหายง่วงก็จะนั่งสมาธิได้การเดินเนี่ยเคยเดินแล้วเดินชั่วโมงไม่หายง่วงก็2ชั่วโมงเดินจนเวทนาหมดจะนั่งสมาธิได้เป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงได้จะทำให้สว่างได้ลองดูบางทีมันเมื่อยก็ขี้เกียจนั่งดีกว่านั่งดื่มน้ำกว่าก็อีกก็ยาวเลยนั่งเพียงยาวนี่ๆๆเป็นอย่างงี้นั่งเหอะดื่มน้ำเหอะเนี่ยมันตัวบอกอ่ะตัวสะกิดน่ะอะดื่มสักนิดนึงดื่มสักนิดนึงเอาเพียงเหอะเอาเพียงสักนิดนึงหาคันนี้เพียงเหอะอ้าวหลับไปก่อนแล้วค่อยสักชั่วโมง2ชั่วโมงค่อยเดินต่อนี่เป็นอย่างงี้ไอ้นิวรณ์เนี่ยนิวรณ์มันฉลาดกับเราไอ้ตัวอวิชชาเนี่ยตัวหลงเนี่ยพวกเนี้ยฉลาดกับเราอุบายเยอะเราต้องไม่อย่างเดียวไปเสร็จไม่อย่างเดียวหิวน้ำก็ไม่ขอแห้งก็ช่างมันตายเป็นตายนั่นแหละเราจะชนะได้อย่างน้อยชนะใจตัวเองก่อนตัวมากก็จะเสร็จหมดผมจะบอกเลยว่าเก้าอี้ไม่มีก็มีที่นั่งหน่อยหนึ่งอ้าวไหมผมจะบอกหมดเลยถ้ามีเก้าอี้ก็เก้าอี้ดีกว่าเก้าอี้พิงสบายนะบอกเลย
อันเราก็ตามไปไปแล้วเนี่ยทรมานมากไม่ดีนะเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลนะโหเข้าล็อกเลยเสียดายเสียดายกายนะกลัวกลัวจะป่วยไหมเข้าล็อกหมดเลยเราจะต้องฝืนเหมือนก่อนนอนเนี่ยก่อนนอนต้องนั่งสมาธิทุกครั้งมันเคยชินตัวเข้าปุ๊บไม่นั่งไม่ได้ไม่นั่งเหมือนก็เราไม่ได้ดื่มน้ำก่อนนอนอ่ะมันไม่คอมันแห้งใจไม่ชุ่มฉ่ำถ้านั่งนั่งปุ๊บเนี่ยโอ้เรานั่งก่อนนอนไม่ขาดอะไรมันชุ่มฉ่ำในใจแล้วต่อไปอยู่ที่ไหนแล้วก็นั่งมันไม่อายใครเขาหลับก็ช่างเขาละนั่งนิดหนึ่งแล้วก็นอนอันนี้ต่อไปก็เอาไม่นั่งไม่ได้มันขาดอะไรสักอย่างอันนี้นั่งมาหลายสิบปีแล้วจะไปตุดงอะไรจะนั่งอะไรก็แต่ใครไม่นั่งช่างเขาเรานั่งนั่งนิดหนึ่งนั่งเพื่อฝืนความรู้สึกเลยอยากนอนไม่อยากนอนเนี่ยทุกวันเนี่ยอยากนอนก็ยังไม่นอนนั่งก่อนสะกิดอยู่นั่นแหละนอนแล้วก็ฝืนสะกิดซ้ายสะกิดขวาบางทีนี่วอร์ไม่นอนแล้วถึงพ่อเล่าเมื่อก่อนก็ไม่เชื่อหรอกออกความรู้สึกโอ้มันจริงนะไอ้นี่ยังไม่ต้องสะกิดเลยเราสะกิดนิวรณ์แล้วหาว่ามันนอนแล้วนิวรณ์ก็ชอบใจดิมันรู้แล้วไม่ต้องสะกิดดอกพอเผื่อไม่กราบพระด้วยไปเนี่ยหาวนอนไปเลยเออเนี่ยไหมกี่ปีก็เหมือนเดิมนิวรณ์รู้แล้วยี่ห้อเนี่ยรู้แล้วใช่ไหมเพราะนั้นต้องฝืนถ้าฝืนเราจะได้ฝืนจะได้ชีวิตใหม่จะได้คนใหม่เราเป็นผู้ชนะแล้วลองเอาไปใช้ดูเอาไปใช้ดูลองดูไม่ได้แหมไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่อะไรเลยฮะไม่ได้ขาดทุนเลยได้กำไรอ่ะถ้าไม่ลองไม่รู้ลองดูสินะของอะไรต้องลองเพราะว่าที่นี่ดูที่เนี่ยคนมีบารมีเนี่ยมาช่วยปู่เนี่ยโหยันเที่ยงคืนเนี่ยบางทีก็มาช่วยหลวงพ่อมาช่วยเป็นกำลังใจกันน่ะแล้วเอาน้ำมาแล้วก็จ่ายไม่อันน่ะใครชอบกระทิงแดงใครชอบเอ็มใครชอบกาแฟนี่จัดเต็มเลยเนี่ยไม่ต้องหลวงพ่อบอกไม่ต้องจ้างเพื่ออะไรอ๋อได้ฟังธรรมะสุขังใจประกาศว่าอ๋อหลวงพ่อทำรันทำนะมาช่วยกันนะก็มาช่วยกันพอเลิกงานก็มาช่วยกันรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างก็มาช่วยกันเนี่ยปัญญาโน่นเนี่ยปัญญาโน่นอ่ะคนทำอ่ะคนทำไม่ได้อยู่ตรงนี้คนไม่ทำมันอยู่ตรงนี้คนพูดไม่ได้ทำคนทำไม่ได้พูดเนี่ยคนทำเนี่ยนานมาถึงเนี่ยแต่คนไม่ทำเนี่ยมานั่งกันดูที่เนี่ยนี่เราสร้างบารมีเราสร้างมาพร้อมแล้วดูที่เนี่ยเราไม่ต้องมาแบกอิฐแบกอะไรมาไม่ต้องมาตอกปุ้งปังปุ้งปังเห็นไหมเขาเตรียมพร้อมแล้วยังคิดถึงบ้านอีกต้องถามตัวเองเนี่ยเราพร้อมหมดทุกอย่างในดูที่เนี่ยมาเมื่อไรก็ได้ที่นี่พร้อมมาที่อยู่ที่ไรกูบาลจันจัดหมดเลยเดี๋ยวเต็มก็สร้างใหม่อาหารการกินนี่ใครบอกอาหารไม่ดียกมือสิถามแล้วไม่เคยถามอาหารวัดเราไม่อร่อยเดี๋ยวจะไปบอกแม่ครัวเนี่ยว่าตรงไหนไม่อร่อยอ่ะที่บ้านอาหารไอ้ข้าวมีสีเดียวใช่ไหมที่นี่มีต้องสามสีสีต้องคิดสิจะไม่ดียังไงเนี่ยดูสิจะเอาสีอะไรล่ะสีขาวสีดำสีดอกกระตบอะไรเนี่ยเขาจัดเราเนี่ยอาหารก็ดูสิเนี่ยนับไม่ทั่วเลยบอกจะลงว่างลงนับพวกนี้นับมะขามนางฟ้านับโอ้โหตาลายนับไม่ไหวหรอกแล้วยังบอกว่าขอไปยังบอกว่าวัตถุทานเรายังไม่อร่อยไม่ดีกว่าโอ้โหนี่จัดที่สุดเลยเนี่ยถ้าที่นี่ไม่ดีอาหารที่นี่ไม่อร่อยก็จะไปที่ไหนได้เนี่ยจะไม่ได้ว่าชมว่าตัวเองดีมันเรื่องจริงอ่ะบางคนนี่นะก็ถามชอบอะไรบางคนชอบธรรมชาติชอบต้นไม้คนชอบนกปลุกเขาเอานี่ปลุกเลยร้องเนี่ยที่บ้านไม่มีเนี่ยบ้านบินชนเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้านกอ่ะชนตึกตายไหมไอเนี่ยนี่ร้อนเพิ่งเย็นเนี่ยเขายิงอะไรมาที่นี่หมดเลยหลวงพ่อปลูกต้นไม้แล้วเนี่ยจะอยู่ติดสระติดทะเลอ่ะแล้วต้นไทรน่ะนกกระยางนกอะไรมาออกลูกที่นั่นไอ้น่าออกที่นั่นเยอะมาเลยเนี่ยออกลูกออกหลานแล้วก็กินก็ที่นี่อุดมสมบูรณ์มากินเสร็จแล้วก็ไปกินน้ำแล้วอาบน้ำที่นั่นเลยเนี่ยเมื่อเต็มมาจะต้นสายต้นว่าเนี่ย
นั่นแหละบอกว่าชอบต้นไม้ชอบนกแล้วก็ชอบอาหารคนชอบอาหารชอบมันชอบแตกต่างกันไปคนก็ชอบห้องน้ำเยอะสะอาดผมบอกสะอาดกว่าบ้านเขาอีกใช่ไหมแล้วก็ชอบคนเยอะบางคนก็คนมีเหมือนกันบอกว่าต้องถามใจตัวเองว่าอีโนก็ไม่ชอบนี่ก็ไม่ชอบคนมากลองเขาชอบไม่ชอบคนมากเอาไปเลยไปอีสานมีคนน้อยกลัวอีกอ่ะดูที่เนี้ยกลัวอีกเลยต้องมาที่นี่ดูต้องปรึกษาใจตัวเองด้วยมันชอบยังไงใจเราเชื่อได้ไหมลองคุยกับใจเขาว่าไม่ได้คุยหรอกไม่ชอบก็ไม่ชอบไปเลยเนี่ยชอบตรงเนี้ยคนมากวุ่นวายต้องถามใจว่าเขามาวุ่นวายมันอยู่ตรงไหนไอ้อยู่ตรงคนอื่นหรือเปล่าหรืออยู่ที่ตัวเองอันนี้มันต้องตุติตัวเองว่าตัวเองบ้างว่าตัวเองเนี่ยดีแค่ไหนดีคนอื่นไหมใจเราเนี่ยดีคนอื่นไหมเราต้องถามเออเดี๋ยวว่างๆจะถามมันจะติดลองสิอ่ะจะมีคำตอบเลยไม่ต้องให้คนอื่นตอบหรอกจะรู้แล้วว่าเราไม่ชอบคนอื่นนี่เพราะอะไรเพราะเราไม่ติดใจต้องถามใจตัวเองเนี่ยคนเราก็ไม่ดีคนอื่นมากหรอกมันก็ไม่แตกต่างกันคนอื่นก็ชอบไม่ชอบดีใจเสียใจก็เหมือนกันเราก็เหมือนกันเราดีคนอื่นแค่ไหนถ้าเราดีคนอื่นคือโน่นเนี่ยโสดาเนี่ยอริยะโสดาเนี่ยโสดานี่เขาจะปล่อยรับไปวางแล้วมองก็มองให้อภัยเขาเขาว่าเราไม่ดีก็ให้อภัยก็ไม่สุขนะก็มันการนินทาอะไรทุกอย่างนี่มันอยู่คู่กันแล้วกับคนที่มีกิเลสเราอยู่กับกิเลสอยู่กันเนี่ยเราก็อยู่กิเลสเนี่ยมันอยู่กันได้อยู่กิเลสอยู่ทุกคนมีกิเลสชอบไม่ชอบแล้วอยู่กันพึ่งพาอาศัยกันแต่ว่าใครจะสะสางมากใครจะล้างมากกว่ากันว่าชอบไม่ชอบรู้เท่าทันเนี่ยนั่นแหละนี่ก็ไ อ้นั่นเขาจะตื่นตลอดเวลาเหมือนมันระบวดเนี่ยคนที่หลับคนที่หลงนี่ก็ลืมกายตลอดอย่างที่นั่งสมาธิเนี่ยนั่งสมาธิเป็นเนี่ยเขาจะสติมีการพิจารณาเขาจะตื่นตลอดเขาไม่ทิ้งกายไงอ๋อเคยทิ้งกายปุ๊บเนี่ยทิ้งกายปุ๊บมันก็ทิ้งพุทโธอย่างที่สอนอ๋อถ้าว่าพิจารณากายอ๋อมีสติสัมปชัญญะควบคู่กันไปเอาสติเลือกรู้อ่ะเรามีพุทโธมีภาวนาเอาสัมปชัญญะมันก็พร้อมเออตั้งขาร่างกายแต่งชุดสีอะไรเนี่ยมันก็อยู่คู่กันเลยเนี่ยแวบไปก็รู้อ๋อเราต้องมาที่ปัจจุบันเห็นการใจนี่ก็มีภาวนาไปแล้วนั่นเนี่ยเขาจึงเข้าใจเรื่องภาวนาสงบเร็วเขาจับจุดนี้อ๋อทุกเกิดขึ้นเอาเวทนาตรงไหนก็พิจารณาเนี่ยเวลาเรามีเยอะแหมเวลาไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่จิตใจคิดทำไมมันไปได้อ่ะแต่เวลาที่เราจะคิดเนี่ยคิดความเกิดความดับความอะไรที่มันทุกเนี่ยเราก็พิจารณาทุกสิมันสติปัฏฐานสี่เนี่ยผู้กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยก็ถามนะว่ากายปวดเนี่ยกายปวดแล้วกายอยู่ตรงไหนอาการอยู่ตรงไหนเอาถ้ากายกายของเราก็ต้องไม่เน่าเปื่อยใช่ไหมไม่ต้องสลายไปอ๋อแต่แรงว่ากายไม่ใช่ของเรากายสมมติว่าเป็นกายแล้วเวทนาล่ะเวทนาใช่ของเราไหมอ๋อใช่มันก็ตอบว่าใช่ถ้าไม่ใช่จะปวดได้ไงเอาไหมอันนี้ถ้าเหตุผลไม่เพียงพอเราก็จะจำยอมอันนั้นปวดสิ่งสมมุติสมมุติสมมุติว่าความเจ็บปวดเวทนาก็สมมุติก็ว่าเวทนาเวทนาคือความเจ็บปวดคือความทุกข์ทุกข์อยู่ตรงไหนทุกข์ที่กายถ้าใจปล่อยแล้วไปหวังมันก็ทุกข์ก็สลายไปใช่ไหมอันนี้ก็เลยโอ้เหตุผลเพียงพออันนี้มันไม่ใช่ของเราหมดกายไม่ใช่ของเราเวทนาไม่ใช่ของเราสุขทุกข์ไม่ใช่ของเราหมดเลยความว่างเปล่านะจากตัวตนที่ไม่มีอะไรอันนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ของเราอีกก็ทำไปเนี่ยจนไม่มีอะไรนั่นเนี่ยคืออริยะไอ้นอนความตัวของเราความว่างเปล่าของเรานั่นเนี่ยตัวยึดอยู่ตัวภพชาติก็ทำไปเนี่ยก็ลางไปก็เอ๊ะทำไมพระอริยะพระที่สำเร็จเนี่ยทำไมเกศาเป็นประธานหลวงพ่อเราเนี่ยครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นปู่ฟันทั้งเนี่ยแม้ทำไมเกศาเป็นประธานเราเห็ดเป็นพระธาตุน้ำเหลืองเป็นพระธาตุหลวงพ่อตนหลองเนี่ยพระหันดีหมดเลยน้ำเลือดน้ำเหลือง
ทุกอย่างดีหมดนี่เรื่องจริงเอาไปมาทุ่งมาวันนั้นไปสุพรรณแล้วแวะที่มาทุ่งทัวร์ไปแวะเจอกันเคยไปลุงหลวงปู่ทองหวานแห้งไม่มีใครถามหรอกร่างกายเป็นทองทองคำเลยเอาว่างๆไปดูสิรู้สึกเล็บจะงอกด้วยแล้วหลวงปู่ทองครูบาอาจารย์หลวงปู่ทองหวานน้ำเหลืองขอไปน้ำเหลืองที่ออกมาเนี่ยเป็นเกศเป็นประธาตุหมดเลยประธาตุที่ใบหน้าเนี่ยเนี่ยแล้วถ้าคนธรรมดาเนี่ยพระธรรมดานี่เอาไว้ก็แห้งไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นทองอะไรแล้วไม่เป็นประธาตุด้วยอันนี้เป็นตั้งแต่ยังไม่เผาแล้วหลวงพ่อตะนองเนี่ยเกศาเนี่ยเป็นประธาตุตั้งแต่หลวงพ่อมีชีวิตอยู่เนี่ยเก็บเนี่ยองโตแล้วบางองก็องเล็กๆอย่างเกศาที่เนี่ยองเล็กถัดมาบางองที่นั่นก็องเล็กๆแตกต่างกันไปเนี่ยเป็นหินเป็นดอกพิกุลน่ะหลวงพ่อท่านมีเมตตาเยอะเหมือนกับหลวงพ่อจวนพ่อจวนเนี่ยพระธาตุดอกเหมือนหลวงพ่อเนี่ยสีดอกพิกุลก็บอกว่ามีเมตตามากก็บอกงั้นตอนนี้เราให้ฟังเราจะได้ถ้าคานก็ไปดูทั้งภิกษุสามเณรอุบาสกมาสิกาถ้าไม่สำเร็จเนี่ยเกศานี่ก็เอาไว้ก็เหมือนเดิมเอาไว้กี่ปีก็แล้วแต่นั่นก็ดูเหมือนกันเนี่ยหลวงปู่มั่นหลวงปู่ปั้นหลวงปู่แหวนเนี่ยไปดูสิเป็นประธาตุหมดแต่ละสีแตกต่างหลวงครูบาอาจารย์หลวงพ่อถนองเนี่ยถ้าเผาเมื่อไรเนี่ยก็เป็นตรงนั้นเลยอันนี้เป็นตั้งแต่ท่านมีชีวิตอยู่แล้วนี่ไปถามพระบอกว่าบอกนี่ของหลวงพ่อตะนองของหลวงพ่อไปถามท่านหลวงพ่อบอกว่าไม่ใช่ของผมอะไรแล้วท่านเหล่านี้บอกเอ๊ะก็เอาผมหลวงพ่อมาเนี่ยเอามานี่เราเอ๊ะมันน่าจะเป็นของพ่อเนี่ยมาท่านตอบแบบไหนไม่ใช่ตอบแบบปุถุชนคนธรรมดานะตอบแบบอริยะใช่ของท่านไหมผมเนี่ยก็บอกแรงอ่ะผมก็สมมุติขึ้นมาน่ะใช่ไหมในร่างกายสังขารในขันธ์ห้ามันไม่ใช่ของเราหมดเลยท่านตอบถูกตอบมาว่าบอกไม่ใช่ผมนี่ก็เถียงดิหาหลวงพ่อนี่แล้วทำไมก็ของพ่อไม่ใช่ของท่านอันนี้เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟท่านตอบสอนเรายังมึนงงอีกเพราะเราเป็นโลกีไงโลกียะกับโลกุตระมันแตกต่างกันนะโลกุตระก็สะอาดหมดจดโลกนะเป็นโลกธาตุที่ความหลุดพ้นเนี่ยโลกคือความดับโลกิยาก็ความวุ่นวายก็ไม่อยากจะพูดกิเลสตัณหาเอาวิชามากก็เดี๋ยวหาว่าอีกนะเอาวิชาลุ่มหลงเยอะโลกิยาใช่ไหมนั่นถ้าเราปฏิบัติเนี่ยมาเข้าใจตรงนี้ก็จะรู้จะแบ่งแยกได้เหมือนก็แยกกายแยกใจนั่งสมาธิเนี่ยถ้านั่งรู้จุดปุ๊บนี่โอ้สบายพอปวดปุ๊บป่วยก็ป่วยช่างมันกายเอามันอยู่ที่ใจใจก็หาจุดบางทีมาเพ่งหน้าตัวเองเพ่งผมตัวเองเนี่ยหาจุดสงบมาเพ่งโน่นเพ่งนี่ย้ายไปโน่นนี่บางคนนี่ย้ายหน้าหลวงพ่อโตก็ได้เห็นหน้าหลวงพ่อโตเหลืองบริสุทธิ์สงบเลยไอ้เวทนาก็หายไปไอ้นี่ก็เอาที่ใจที่ใจเนี่ยแยกไม่ได้หลวงบนเรากายปวดมันอยู่ที่ใจที่ใจเนี่ยลืมตาดีกว่ามันก็เลยนั่งได้แค่นั้นเองนั่นวิธีถ้ารู้จุดสงบปุ๊บเนี่ยนั่งไม่ยากพอเราถ้าไม่รู้ปุ๊บเนี่ยมันยังมึนงงไปนานเลยแล้วต่อไปมันก็เบื่อการนั่งสมาธินั่งแต่ไรก็ไปอดีตอนาคตไปอนาคตไปนิวรณ์มาครอบงำอะไรนั่นแหละเราไม่พัฒนาตัวเองเราไม่จับจุดไม่พิจารณาว่าการนั่งเนี่ยเราลองดูสิเราลองเชื่อครูบาอาจารย์ว่ามาอยู่ที่กายที่ใจเนี่ยเห็นการใจมาอยู่ที่ลมเข้าลมออกเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเห็นพุทโธมากๆเนี่ยแล้วมันจะรู้ละอ๋อความสงบมันเกิดขึ้นนะเนี่ยได้เวลาแล้วโอ้แล้วก็เก็บแล้วโอ้ตายแล้วได้เวลาพอดีเนี่ยได้เวลาแล้วนะ
พอได้เวลาปุ๊บนี่เก็บนี่บางคนนี่เขาฟอร์มดีนะ ไม่รู้เลยหนังสือนี่วางดีอย่างดีเลยที่นั่งอย่างดีแล้วเขาไปตะตัวเนี่ยไปใครเอาไปเข้าน้ำกราบพระอย่างดีที่ไหนเนี่ยตั้งยันสว่างไม่มาเลยขอละครั้งนู้นเลยไม่ไงฟอร์มก็ดีไหมมันฉลาดไหมบางคนนี่รู้ละหูเก็บหมดเลยนี่โอ้ไม่รอดเลยนะอันนี้ก็ไปแบบไม่คิดว่าเลยอ๋อไปเข้าน้ำไปดื่มน้ำเดี๋ยวก็มามองแล้วมองอีกมองไม่สุดเป็นไงก็มีเพื่อนเยอะเดี๋ยวรอกันรอก่อนนะรอป้ารอพี่กันเนี่ยเดี๋ยวจะมาเป็นเพื่อนกันรอไปยันที่สามครึ่งก็ไม่มามาที่สามครึ่งใช่ไหมเขาฟอร์มดีอ่ะเขาฉลาดใช่ไหมเขาไปแบบไม่ให้คติเขาเนี่ยที่นั่งบางคนที่โกที่นั่งหายใช่ไหมเอาไปหมดเลยเขาก็รู้สิอันนี้หนังสือวางเนี่ยก่อนจะไปปุ๊บนี่นะโอ้เขาวางอย่างดีเรียบร้อยโอ้นี่ธรรมะธรรมโมนะก็เห็นนิดแล้วก็ก็กระเป๋าธรรมดาเนี่ยไปห้องน้ำก็ต้องเอากระเป๋าไปใช่ไหมเดี๋ยวมีโน้มมีนี่กระเป๋าไม่เคยว่านี่เอ้ามันไม่สิทธิ์นี่กระเป๋าไม่ไปไม่ใช่ว่างั้นอันนี้ไอ้เรานี่เอาที่นั่งก็ไม่ต้องกลัวหายใช่ไหมบางคนนี่เก็บพร้อมมอเตอร์ไซค์นี่รู้เลยอันนี้ก็เอาหนังสือวางตรงนี้นะเอาที่นั่งตรงนี้นะกราบพระอย่างเดียวก็แล้วก็นั่นไปปุ๊บเขาไม่มองสายมองฝาเนี่ยโอ้เนี่ยลองให้ไปนี่โอ้โหนี่เดี๋ยวเขากลับมานะโอ้โหนี่พอกราบพระเสร็จยมยังมองซ้ายมองขวาหมดโอ้นี่ไปแน่นอนเลยนะก็อาการมันฟองใช่ไหมอันนี้เขาไปแบบสุภาพเรียบร้อยเลยโอ้ฉลาดวางแผนดีวางแผนดีแต่รู้เราไม่ทักหรอกคนอื่นไม่รู้หรอกโอ้เขาไปเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็ไม่สนใจเข้าห้องน้ำปุ๊บนี่ไปจับผิดทำไมพอเข้าห้องน้ำปุ๊บนี่พักเดียวนี่ไปก็ไม่รู้อ่ะไปกันเดินทำไม่รู้ไม่ชี้ไปมันน่ะนั่นแหละเราคิดในทางที่ดีอ่ะคิดอ๋อก็ไปดื่มน้ำไปเข้าห้องน้ำแล้วไปอันนี้ก็ตามคิดเดี๋ยวก็มาไม่เป็นไรหรอกมาเราคิดนั่นแหละใจสบายอ่ะใจไม่กังวลแล้วก็นั่งสมาธิทำแล้วก็สบายนั่นแหละว่าใจมีเมตตาน่ะเอาล่ะจบใจมีเมตตานี่นะให้อภัยนะแล้วก็อันนี้ทำให้เต็มที่นะทำให้เต็มที่ทำที่ไหนมาเสียสละแล้วตายเป็นตายเขาว่ายอมตายในสนามรบอะนะดีก็ตายนอกสนามรบทหารเนี่ยนี่ทางพุทธเจ้านี่ก็ต้องตายในสนามรบนอนก็นอนที่นี่เลยใครจะว่าไงในดีก็ไปนอนข้างนอกอีกบางคนเนี่ยนอนในกรดเนี่ยตื่นมาก็ฟังอีกก็นอนใหม่อีกเนี่ยบางทีนอนกับต้นไม้นี่ก็มีอันดีไปนอนที่อื่นอีกพี่เคยว่านอนในนี้เลยหลับไปแล้วตื่นมาฟังใหม่องค์นี้เสร็จแล้วหลับไปมาทั้งยีบแล้วองค์เงินมาก็ฟังใหม่อีกเนี่ยมันดีใช่ไหมดีอ่ะดีก็ไปดีก็ไปหลับข้างนอกอีกหลับที่พักคิดด้วยดีใครจะว่าวันหลับที่นี่ใครจะว่าบ้างโอ้นี่หลับที่นี่ไม่ดีอ๋อไปหลับที่นอนดีแล้วเงียบเลยเงียบเลยพูดแบบนี้เงียบเลยตอบไม่ถูกใช่ไหมอ๋อให้ไปหลับที่นอนเดี๋ยวไปเลยเนี่ยเห็นไหมนั่นแหละเขาอนุโมทนาโอ้เราหลับตื่นๆนั่นแหละหลับตื่นๆนั่นแหละแต่ดีกว่านะอะไรนี่เตือนสตินะแล้วกลับบ้านก็ไปบอกรักพ่อแม่บ้างนะให้เงินไม่พอให้ใจด้วยบางทีให้เงินเนี่ยแม่ก็ให้ตาแม่ก็ตาปิดๆเห็นไหมไม่ได้บอกรักพ่อแม่เลยให้ตั้งเงินไปบอกรักบ้างบอกรักก็รักได้ใจบ้างให้ใจบ้างแล้วกอดไม่เนี่ยก็บอกบางทีเขินโถพ่อแม่เราจะเขินได้ไงเนี่ยไม่ได้กอดนานดูสิเนี่ยว่าเขินได้ไงพ่อแม่ของเราอ่ะมันกอดให้ใจเอานี่รักพ่อแม่กอดงี้นะแล้วก็บางครั้งบางคนนี่ก็มีอะไรก็ให้บ่แม่แล้วก็ป้อนเหมือนแม่พ่อแม่ของเราอ่ะไม่ใช่ไปป้อนคนอื่นแม่ป้อนคนอื่นรู้สึกว่าชอบป้อนแล้วเกินนะขอแม่พ่อแม่ป้อนไม่ได้มันจะว่าไงเนี่ยก็อยู่ทั้งโลกเหมือนกันแม่คนอื่นนี่โอ้โหเคยป้อนไอ้ป้อนผลไม้ป้อนกันนะดูหนังฟังเพลงพ่อแม่นี่ไม่กล้าไปป้อนไปอะไรไม่กล้าไปนั่นดูสิเนี่ยไอ้จะบอกให้บอกรักก็แสนจะยากเนี่ยเคยนี่คนอื่นนี่แหมรู้สึกว่ามันไม่ติดขัดอะไรเลยเนี่ยพ่อแม่มาติดขัดถามตัวเองนะเอาฝากไว้นะเอาละวันนี้ก็ที่ได้มาแนะนำเตือนสติบ้างบางครั้งก็เราก็ขาดสติเพลิดเพลินก็มาเตือนกันครูบาอาจารย์ก็มา
เทศมาบอกเอาธรรมะพระพุทธเจ้ามาชี้แจงให้ฟังบ้างนะอันนี้ก็ขอยุติแต่การบรรยายแต่เพียงแค่นี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดถึงใจขอให้สมความปรารถนาทุกประการทุกคนเทอญเทอญวันนี้ครึ่งพอดีนะเดี๋ยวก็มาก็ไปเข้าห้องน้ำได้แล้วก็แต่เข้าห้องน้ำต้องจำที่ได้นะ